สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพกำสู่ทีมงาน iBox ของเฮาอีกครั้งนึงเนาะสำหรับวันนี้เฮาจะไปเบิ่งบทสรุปของการแข่งขันบาสเกตบอลแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอายุเกิน16ปีประจำปี2022อยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียเนาะซึ่งเวลาสุดในเมื่อวานนี้ก็คือวันที่12สิงหาคม2022ก็จบอย่างเป็นทางการก็เป็นทีมชาติเวียดนามนะที่ว่าเสียให้กับทีมเจ้าภาพอินโดนีเซียไป0-1เหตุเจ้าภาพอินโดนีเซียคว้าแชมป์ไปครองนะซึ่งว่านั่นนี่ก็เป็นที่น่าสนใจนะเมื่อมีทางแฟนบาสเขาส้มถึง 30,000 กว่าคนในสนามเกือบว่าเต็มของบรรจุกันเลยเนาะซึ่งที่ประเทศอินโดนีเซียนั่นก็คือสนามมากูวูฮาโจเนาะซึ่งเป็นสนามอยู่ในประเทศอินโดนีเซียนั่นเองซึ่งนั่นนี่ก็พิเศษซะเหลือเกินนะก็เป็นทางด้านท่านอาจารย์ไซประเสริฐพงษ์สนิทซึ่งเป็นกรรมการจากลาวเฮาเป็นกรรมการระดับฟีฟ่าลงตัดสินกันอย่างชัดเจนมาเกินมานี้เนาะเหตุว่ามีปัญหาเนี่ยจบไปอย่างด้วยดีขอสมเชยก็แล้วกันกรรมการลาวเฮาเนาะซึ่งวันนั้นนี่ก็เป็นกาเฟียตัวริสกี้เนาะที่มายิงประตูใส่กับทีมชาติอินโดนีเซียเอาชนะเวียดนามไปในนาทีที่15+2ชนะเวียดนามไป1-0คว้าแชมป์ไปครองนั่นเองซึ่งก็เป็นทีมชาติอินโดนีเซียเขาได้ไปครองเนาะซึ่งถ้าไปเบิ่งบทสรุปเหมือนกันก็เป็นทีมชาติอินโดนีเซียที่1ที่2เป็นในเวียดนามที่3เป็นทีมชาติไทยที่ว่าชนะทีมชาติเมียนมาไป3-0ที่4เป็นทีมชาติเมียนมาส่วนมาดาวยิงที่สุดก็เป็นต้นตะวันเป็นนักเตะจากทีมชาติไทยยิงได้5 ประตูส่วนนักเตะเรายิงได้4 ประตูก็มีถึง2คนก็มีสายฝนแก้วหานามในการทันสักทันเด็กนะอีกหนึ่งที่น่าสนใจส่วนผลงานของทีมชาติลาวลงสนามไป3 นัดชนะ1และเสมอ2 นัดมี5 คะแนนตกรอบแบ่งกลุ่มไปเนาะอยู่อันดับที่2ของกลุ่มก็น่าเสียดายเพราะสามารถติดทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดนั่นเองนะทั้งนี้เป็นบทสรุปย่อของการแข่งขันเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นอยู่เกิน16ปีเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศปิดท้ายก็คือบรรยากาศการฉลองแชมป์ของทีมชาติอินโดนีเซียนั่นเอง